ช็คอิน right now right here ที่ His Thailand มาแล้วนะครับหนุ่มหล่อที่แฟนคลับกำลังรอคอยนะครับยินดีต้อนรับน้องอัพภูมิพัฒน์ครับเยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับไม่เคยเจอกันเลยอ่ะครั้งจริงเนี่ยครั้งแรกได้เจอกันตกใจไหมว่าหน้าตาพี่เป็นแบบนี้ไม่ครับไม่ครับแต่พี่ตกใจนะอัพทำไมแบบใสหล่อขนาดนี้อ่ะลูกอ๋อต้องขอบคุณช่างหน้าเมื่อเช้านะครับก็เลยบอกอัพว่าเนี่ยอัพสมัยตอนที่พี่แบบอายุเท่าอัพพี่ก็หน้าตาแบบนี้แหละนะอัพถึงกับไอใสพี่เลยนะมันเช้ามันเช้ามันเช้าโอเคอ่ะมาต้องบอกว่าวันนี้มีเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากกันด้วยเนาะครับผมอ่ะชื่อซิงเกิลว่าโสดทำไมวายซิงเกิลครับผมโสดทำไมวายซิงเกิลนะครับผมอันนี้คือถามใครครับผมถามตัวเองหรือว่าถามพี่พี่ก็งงว่าเอ๊ะโสดทำไมก็ไม่อยากโสดหรอกนะแต่มันก็จริงก็จริงครับเข้าใจเลยครับคืออันนี้คือเป็นซิงเกิลที่3หรอ3ครับผม3โอเคก่อนหน้านั้นล่ะฮะก็มี Up to You ครับผมแล้วก็มีแค่มองขึ้นฟ้าครับโอเคนะฮะมาถึงซิงเกิลนี้คอนเซ็ปต์ที่มาที่ไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมมือกับทางโปรเจกต์52นะครับก็เป็นของพี่แมนครับผมซึ่งเราท้าความสั้นๆคือเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วพี่แมนก็แบบว่ามีโปรเจกต์นึงอัพสนใจไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เข้าไปคุยกับอัพนะอะไรเงี้ยก็ได้ได้พี่ได้ซึ่งพอมาคุยพี่แมนบอกว่าเนี่ยพี่กำลังจะทำแบบชื่อโปรเจกต์52เป็นแบบว่ามีออกเพลง52เพลงโดย52ศิลปินออกใน52วีก็คือ1ปี1แล้วพร้อม MV 1ปี52เพลง52ศิลปินครับผม52เพลงด้วยครับผมเขาดูว่างกันเนาะก็ผมก็อยากรู้กันครับว่าทีมกันได้นอนบ้างหรือยังครับผมเพราะตอนนี้ก็วีที่40แล้วอะแล้วเขาก็ยังทำมาอยู่ตลอดเจ๋งมากครับผมก็แบบว่าตอนแรกก็แบบคิดนะว่าแบบหุยสิ่งนี้มันเป็นไปได้จริงเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบแต่มันดูมันอะมันดูสนุกก็เลยบอกว่าได้พี่งั้นเรามาจอยกันแล้วก็ทำให้แบบว่าวงการเพลงตอนนี้มีสีสันขึ้นมาด้วยใช่ครับใช่แสดงว่านอกจากอัพแล้วก็มีคนอื่นด้วยอะสิใช่ครับผมเยอะมากครับผมมีใครบ้างที่มีน้องเบนมีพี่ชัยนาดอมีแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับทั้งใหม่ทั้งเก่าใช่รวมๆกันเลยครับผมนะแล้วก็เพลงนี้นะครับโสดทำไมวายซิงเกิลก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์นั้นด้วยใช่ครับนะฮะมาพูดถึงเพลงนี้ก่อนนะครับว่าเขาเรียกว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยนะฮะมันไปในทิศทางไหนอะไรยังไงบ้างครับผมความจริงแล้วเหมือนแบบว่าก็เขียนมาจากตัวเองเนี่ยแหละครับเหมือนว่าจริงเหรอคือต้องขอบคุณทางพี่กอล์ฟโปสการ์ดด้วยพี่โฟเห็นด้วยคือทั้งสองท่านก็แบบมาโปรดิวเพลงให้แล้วก็แบบมาเขียนเนื้อให้ด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วแบบว่ามานั่งคุยกันว่าแบบว่าแบบถ้าสมมติว่ามองผมแบบเผินๆอะไรเงี้ยจะดูแบบว่าดูแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไงหญิงก็ได้ดูแบบอาจจะดูหญิงหรือดูอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าเกิดเจอกันข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าใช่เดินมาตะกี้พี่บอยไม่กล้าคุยแต่ว่าถ้าได้เจอแล้วคุยกันจริงๆผมก็แบบเป็นคนกลัวเป็นคนอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบว่าเหมือนกันก็เป็นการพูดออกมาจากข้างในเราต่อถ้าเราเจอใครสักคนที่แบบว่าเฮ้ยคนนี้ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยอยากถามว่าโสดทำไมถ้าแบบคุณต้องการมีคนมาแคร์ลองให้ผมดูแลสักวันไหมอะไรเงี้ยพอจริงแล้วเราอยากพูดแหละแต่เราอ่ะขี้เขินเราแบบไม่กล้าพูดไม่เป็นเราจะอยู่ข้างในเราอะไรเงี้ยครับนะฮะก็แสดงว่าได้ brainstorm มันก่อนได้แชร์ไอเดียกันใช่ครับนี่ทำงานกับสองคนนี้ก็เป็นแบบโปรดิวเซอร์ระดับแบบตัวท็อปตอนนี้เลยเนาะสุดยอดครับผมแบบว่ามันไม่อยู่วันหนึ่งที่ผมแบบว่าคือปกติแล้วอะเวลาทำเพลงเราจะรู้ว่าprocess มันนานเนาะมันมีความแบบต้องแบบค่อยๆมันงานอาร์ตอะเข้าใจเข้าใจมีดราฟต์แรกส่งมาตอนเช้าก็แบบฟีดแบ็กกันนู่นนี่นั่นปุ๊บครับเย็นดราฟต์สองส่งแล้วผมแบบเร็วมากเคยชิมมากสุดยอดมากครับผมครับยอดมากโหแต่ต้องบอกว่านี่คือแบบเจ๋งมากเลยนะสองคนนี้คือเป็นตัวท็อปๆของวงการเพลงไทยตอนนี้เลยเก่งมากครับครับเกรงไหมตอนทำงานกับพี่ทั้งสองคนตอนแรกก็เก่งๆเหมือนกันเขาเพราะว่าเขาก็มาแบบว่าก็รู้ว่าเขาก็โปรดิวเพลงดังๆมาเยอะแบบตั้งแต่สมัยแบบการมีตั้งแต่สมัยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็บอกว่าพอมาเจอแล้วแบบอ้าวพี่เขาก็ชิลชิลนะชิล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 ครับผมแล้วก็เปิดรับความคิดเห็นของเราด้วยสดๆครับผมแบบว่าอยากเล่าเรื่องอะไรอยากพูดอะไรก็แบบว่าเขียนรวมกันมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคแสดงว่าเพลงนี้ก็มาจากตัวตนของน้องอัพนั่นแหละเนาะด้วยครับครับนะฮะ ในส่วนของภาคดนตรีนะครับตะกี้พี่บอยแอบฟังแล้วนะฮะให้คำจำกัดความของภาคดนตรีของเพลงนี้ยังไงบ้างความจริงก็อยากให้มันเป็นเพลงแบบmedium easy listening ฟังสบายๆยกๆตามได้อะไรอย่างงี้ครับหนึบหนึบอย่างงี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าซิงเกิลแรกก็แบบเร็วสนุกไปแล้วอะไรเงี้ยซิงเกิลสองก็แบบช้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอมานี้ก็เลยอยากได้เพลงแบบ
เนาะมีจังหวะขึ้นมานิดนึงขับรถเรื่อยฟังชิลๆอะไรอย่างงี้ครับมองตาคนข้างๆว่าคือแบบทำไมโสดอะไรอย่างงี้หรือแบบคนนั่งข้างๆเราก็แบบเราขับรถก็จะแบบแอบเปิดเพลงนี้แล้วก็แบบว่าแอบมองอะไรอย่างงี้ก็ได้ส่งซิกอย่างเงี้ยส่งซิกเธอไม่ใช่เป็นคนเรียบร้อยนะอ๋อครับครับเธอเป็นคนตลกนะเธอเป่าอัพไม่ผมเป็นคนจริงจังครับเอาจริงอะฮะในพาร์ทของการร้องบ้างดีกว่าครับนะฮะเป็นยังไงบ้างมีการใส่ลูกเล่นมีสไตล์การร้องหรือว่ามีการดีไซน์ยังไงบ้างอัพความจริงอันนี้ก็ต้องให้เครดิตทางพี่โฟเลยพี่โฟก็แบบว่ามาช่วยแบบเยอะมากครับผมก็แบบว่าอ่ะพี่ว่านี้บิดได้อีกอันนี้ลองเปลี่ยนโน้ตไหมลองเปลี่ยนโน้ตเพราะว่ามันแบบว่าตามปกติแล้วตามคอร์ดมันน่าจะลงล็อกอันนี้พอดีแต่ไม่เราลองเปลี่ยนดูไหมมันก็มีความยากครับมีความยากแต่ว่ามันก็สนุกดีสนุกดีสำหรับผมนะหมายถึงว่ามันเป็นดนตรีที่สนุกแล้วมันแบบมันรู้สึกว่ามันเดาไม่ถูกนี่ครับผมแบบยุคนี้สมัยนี้มันต้องมีสไตล์การร้องที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงหาอยู่เช่นกันครับนะพี่ฟังจะคิดอัพแน่นอนเลยเนี่ยสไตล์การร้องแบบนี้ดูจริงใจไหมจริงใจสิครับพี่มาพูดถึงเรื่องของเดโมตอนที่มันแบบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเออเนี่ยนะเป็นแบบมาสเตอริ่งแล้วเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไงบ้างอ่ะความจริงผมชอบดนตรีตั้งแต่เดโมแรกเลยนะครับเพราะชอบมากชอบอยู่แล้วชอบแบบคือเราคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วพอเราชอบฟังเพลงเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรมันมีแบบมันมีเครื่องดนตรีหลายอย่างที่เราแบบไม่คิดว่าแบบว่ามันจะออกมาในเวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันดูลงตัวแล้วก็ใช่ใช่ใช่ครับก็เลยชอบแต่เดโมแรกละจนแบบมาเรื่อยๆจนมาสตริงแล้วมันก็ยังแบบขอบคุณมันก็ยังมีเอกลักษณ์แบบของดนตรีที่มันเป็นดนตรีจริงโอเคนะฮะในเรื่องของ เพลงเสร็จแล้วนะครับมันทีนี้มาถึงเรื่องของ MV กันบ้างครับผมนะฮะมันไปในทิศทางไหนอะไรยังไงห้ามสปอยนะแค่แบบเล่าแบบคร่าวๆได้ครับผมก็ คือตัว MV เนี่ยก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ก๋วยเตี๋ยวพี่ก๋วยเตี๋ยวเป็นแบบเป็นพ่วงกับเป็นรุ่นพี่นิเทศด้วยแล้วก็บอกว่าเหมือนเป็นคนคอหนังเหมือนกันแบบชอบดูหนังชอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบว่าพอมานั่งคุยกัน brainstorm ไอเดียของ MV อย่างเงี้ยครับตอนประชุมก็แบบว่าคือพี่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำ MV ของเพลงแรกให้ก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าอัพพี่ไม่อยากอัพน่ารักละพี่อยากอัพดูเท่บ้างมันถึงในพาร์ท MV ใช่ป่ะใช่ดูเท่ดูโตขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพยายามแบบหนังที่ชอบหรืออะไรเงี้ยพยายามทริบิวต์ให้หนังเหล่านั้นอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าถ้าได้ดูก็จะมีความแบบเรโทรมีความแบบย่นจอลงมาให้แบบเหลี่ยมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบว่าก็จะมีหนังหลายๆเรื่องที่เราแบบพยายามจะแบบสื่อสารเข้าไปแบบแกะเก็บเป็นอีสเตอร์เอเข้าไปในนั้นอะไรอย่างงี้ครับผมก็โอเคโอเคโอเคครับผมอยากให้ลองไปติดตามไม่ให้พูดเยอะนะครับต้องไปติดตามกันครับผมแต่ว่าแบบแนวเรโทรย้อนยุคนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นเรโทรนิดนึงครับผมนะฮะแล้วนางเอกล่ะไปจิ้มใครมาคือเป็นน้องชื่อน้องลิต้าครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมเหมือนกันครับผมเพราะทีมก็หามาแบบช่วยกันเฟ้นหามาเหมือนกันครับผมก็คือด้วยความที่ว่ามันแบบเขาบอกว่าหน้าอ่ะพูดเลยแล้วกันนะแบบว่าโอเคโอเคโอเคหน้ามึงน่ารักเราเอาก็อยากได้อะไรเท่ๆบ้างก็เลยเป็นแบบนางเอกก็จะแบบมาตัดมีลุคที่แบบว่ามีความโตมีความมาชัวร์ขึ้นอะไรไปดูกันใน MV นะครับผู้ฟังนะนะฮะน้องอัพพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับรับรองว่าน่าจะถูกใจเนาะสำหรับแฟนคลับที่รออยู่ฟีดแบ็กจากแฟนคลับว่ายังไงบ้างโอ้ก็ดีใจมากครับทุกคนก็โหสนับสนุนกันเต็มที่มากๆเนาะหลายท่านก็เห็นว่าเปิดกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจมากขอบคุณมากครับทุกคนครับจริงๆโอเคพี่บอยฟังแล้วรู้สึกว่ามันติดหูง่ายมากเลยอ่ะฟังแค่รอบนึงเนี่ยแบบคือแบบมันจะจำได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในฐานะที่อัพเนี่ยผ่านการเป็นนักแสดงมาแล้วตอนนี้ก็มาเป็นนักร้องแล้วนะฮะความยากง่ายเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างสำหรับสองพาร์ทนี้ผมว่าต่างนะกูคือแบบว่าคือเมื่อก่อนผมแบบเป็นคนแบบไม่กล้าร้องเพลงแล้วก็แบบว่าแบบมีปมวัยเด็กนิดนึงอะไรเงี้ยเราเนี่ยนะไม่กล้าลงเพลงใช่ครับแล้วก็แบบว่าจนแบบค่อยๆแบบพยายามเอาตัวเองก้าวออกมาจากกรอบที่ตัวเองวางไว้อะไรเงี้ยจนแบบทุกวันนี้ก็ถามว่าตื่นเต้นอยู่ไหมก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เราทำเพลงก็ตื่นเต้นอยู่แล้วก็เบอร์นี้แล้วเนี่ยจริงๆครับแล้วก็ผมว่าสิ่งที่แตกต่างคือการแสดงมันแบบเหมือนเราอยู่กับเขามานานมากๆอะไรเงี้ยครับเราก็แบบว่าค่อยๆซึมซับค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ชั่วโมงบินมันก็ค่อนข้างมีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามันมีส่วนที่เราชอบอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับร้องเพลงเนี่ยมันเหมือนแบบเรามาเริ่มต้นแบบจากการแกะปมตัวเองก่อนอะไรเงี้ยที่ไม่เคยกล้าร้องตอนเด็กอย่างเงี้ยหรอหูใช่ครับคิดภาพนั้นไม่ออกเลยอ่ะอัพใช่ครับ คือคิดนึกว่าแบบว่าโอ้เห็นใบแล้วกระโจนขึ้นเวทีหรอ
โอ้ยตายละอ่ะเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้ต้องร้องเพลงให้พี่บอยฟังแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยใครมาในช่วง Hit Check In Live นี่ก็ต้องร้องแบบสดๆนะฮะนี่กล้องอยู่ทางนี้พี่คาดหวังนะอัพนะสดทำไมเอ้าโอ้ยบอกให้สัญญาณคุณสิเป็นผู้ชายรีบร้อนนะเราเนี่ยรีบๆกลัวครับกลัวตื่นเต้นตื่นเต้นเมื่อกี้โอเคพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วตบไม่กำต้องอัพครับเย้สดทำไมล่ะครับถ้าคุณบังเอิญต้องการมีคนมาแคร์ลองให้ผมดูแลสักวันไหมไม่ได้จะป้ายยาแค่อยากให้ลองพิจารณามาลองมองตาเข้าใจไอ้ที่วันไว้รับรองว่าหายชัวร์ว้าวประมาณนี้ครับผมฟังเต็มๆได้ทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็ขอมาได้ที่ His Thailand ครับผมนะฮะพี่อาจจะเปิดแล้วพี่โดนตกแล้วนะฮะคิดว่าเพลงนี้เนี่ยเสน่ห์มันอยู่ที่ตรงไหนในฐานะนักร้องผมว่ามันฟังง่ายมันแบบโรบี้มันแบบค่อยๆเรื่อยๆนิดๆนิดๆเล่นนิดนิดครับผมนะครับแล้วก็แบบว่าเป็นเพลงสื่อๆใหญ่ๆได้ด้วยใช่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 ทำไมโสดล่ะโสดทำไมล่ะเธอใช่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 ครับนะฮะอะมาตอบจดหมายจากทางบ้านกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเราโปรโมทไปแล้วว่าน้องอัพจะมาวันนี้นะครับก็มีแฟนคลับส่งคำถามเข้ามาให้ถามน้องอัพนะฮะถามว่าสมมุติว่าพี่อัพเนี่ยไม่โสดอันนี้สมมุตินะฮะสมมุติครับผมนะฮะพี่อัพอยากพาแฟนไปเดทที่ไหนคะเพราะอะไรคะพี่อัพทะเลครับทะเลใช่ป่ะใช่เพราะผมชอบทะเลอ๋ออัพชอบทะเลใช่คือแบบผมเป็นคนชอบทะเลมากคือถ้าสมมติว่ามีวันว่างเราจะอยากไปทะเลไปนอนเฉยๆไปนอนโง่ๆริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือฟังเสียงคลื่นแล้วก็แบบอยู่แค่นั้นเลยอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีใครสักคนแบบที่จะไปกับเราอ่ะก็อยากให้เขาไปนอนโง่ๆอยู่กับเราแบบชิวๆอยู่ข้างๆเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมอย่างน้อยแบบอาจจะไม่ได้คุยกันเยอะแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามีคนข้างๆก็อุ่นใจแล้วมันแบบมี existence ของเขามีแบบ presence ของเขาก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยครับน้องก็ไปทะเลนี่ถอดเสื้อมั้ยฮะก็อันนี้คำถามจาก DJ Boy นะก็ไม่ค่อยครับผมก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยหรอใช่ไม่ค่อยถอดสิโอเคถ้าเกิดว่าเลือกน้ำตกภูเขาทะเลอัพก็ติดกับทะเลแน่นอนครับหนูโสดมาตั้งแต่เกิดค่ะพี่ขอ how to อยากมีแฟนหน้าตาเหมือนพี่อัพเปี้ยเลยได้ไหมคะ how to ไหนคะก็แล้วแฟนที่ต้องหน้าตาเหมือนอัพด้วยนะเฮ้ยก็มีก็เยอะแยะเลยครับก็เป็นตัวของตัวเองแหละผมว่าเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นตัวของตัวเองเราจะแบบพยายามแค่ไหนเพื่อปรับให้เข้ากับคนที่เราชอบแต่สุดท้ายแล้วอะยังไงความเป็นตัวของตัวเองมันก็ยังอยู่อะเราก็ต้องแบบค่อยๆช่วยกันปรับจนเจอมากกว่าครับแต่ละคนก็มีเสน่ห์เป็นของตัวเองน้องนะครับไม่ต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แบบให้คนอื่นชอบเป็นตัวของตัวเองถ้าเขาจะชอบก็ชอบเราก็ชอบที่ตัวของเราครับผมใช่ครับแต่ชอบตรงที่แบบว่าอยากจะมีแฟนหน้าตาเหมือนพี่อัพมาสินะอันนี้คือยากจังครับผมสามารถแคปหน้านี้เอาไปส่งให้ได้ไหมครับใน MV พี่อัพทำหลายอาชีพมากเลยค่ะถ้าให้เลือกอาชีพใน MV อยากทำอาชีพอะไรคะนี่นะฮะดูสปอยซะแล้วเห็นปะล่ะนะอันนี้ตอบน้องเขาหน่อยเร็วครับผมก็ถ้าเฉพาะจำกัดอาชีพใน MV ก็คงเป็นนักบินแหละครับอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่ทำไมอะครับคือส่วนตัวเราชอบแบบชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วชอบแบบชอบไปแบบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วแบบเรารู้สึกว่าการที่ทุกครั้งที่เราได้ไปผมก็จะไม่มีแพลนส่วนตัวแบบจะชอบแบบไปเที่ยวแบบไม่มีแพลนไม่มีอะไรเลยแล้วไปแบบแค่เดินไปเจอใครก็คุยไปเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้เปิดโลกทัศน์เราเยอะมากๆประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยประสบการณ์เยอะมากๆอะไรผมเป็นผู้ชายมุมแปลกนะไม่กลัวตกรถตกราหรือว่าหลงทางอย่างเงี้ยไม่กลัวหรอเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไปคนเดียวไปตกรถแบบงงแบบหาทางกลับไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็มีอันนี้สมัยก่อนต่างประเทศเหรอต่างประเทศด้วยต่างประเทศแล้วต่างประเทศไทยอย่างน้อยเรามีคนไทยเราอุ่นใจอะเราอุ่นใจเราแบบพี่ครับพี่ครับอันนี้ไปยังไงอันนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันได้แต่ต่างประเทศก็เคยแบบหลงทางมาแล้วเคยไปคนเดียวมาแล้วใช่ครับโอ้ยเป็นผู้ชายน่าค้นหามากเลยอะดูประจนภัยชอบครับแต่ว่าไม่ได้ประจนภัยขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่าเราแบบเราเน้นสบายครับเราเน้นสบายครับอ่ะโอเคนะฮะแน่นอนว่าตอนนี้มีเพลงใหม่แล้วเนาะสดทำไมนะครับแล้วจะได้เห็นผลงานอื่นๆของพี่อัพหลังจากนี้บ้างหรือเปล่าคะครับผมก็ผลงานการแสดงก็รอติดตามได้ครับปีหน้าครับแต่มีแน่นอนมีแน่นอนครับผมแล้วก็
ปลายปีมีแฟนมีตวันเกิดครับผมใช่ครับกำลังจะเข้า30แล้วครับก็เลยว่าจะจัดยิ่งใหญ่สักนิดนึงจัดให้ยิ่งใหญ่สักนิดนึงครับผมใจมากแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆก็รออยู่ด้วยนะครับครับผมส่วนเพลงก็อย่าลืมรีเควสต์มาด้วยนะฮะนี่ถามแบบล่วงหน้าไว้ก่อนได้ป่าวว่าจะมีเพลงออกมาอีกป่ะภายในแบบปีนี้หรือต้นปีหน้าไม่แน่ครับไม่แน่ต้องรอติดตามครับอันนี้ก็แต่ถ้ามีต้องมาเจอพี่บอยได้เลยครับพี่บอยฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอ้ําจะมาตกพี่บอยแล้วก็หายไปไม่ได้เข้าใจป่ะได้ครับติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างสำหรับซิงเกิลนี้โสดทำไม Why Single ครับผมก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับสามารถฟังได้บนทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ MV เข้าไปดูกันได้นะครับของทาง YouTube ของ Project 52ครับผมแล้วก็อย่าลืมขอเพลงนี้มาทาง Hit Thailand นะครับโอเคนะเอ้ยเดี๋ยวนะมันจะมีแบบ talent กันใน TikTok อะไรยังไงไม่รู้อ๋อมี talent ใน TikTok ด้วยครับฝากด้วยครับถ้าเต้นยากไปก็สามารถแอบ2คนที่เราแอบชอบก็ได้นะครับผมโสดทำไมล่ะครับไม่แน่อย่าทำอย่างนั้นนะหรือจะเต้นก็ได้มาเต้นด้วยกันก็ได้ครับผมมี tutorial อยู่เดี๋ยวเวลาเหลืออีกนิดนึงเอามีท่าเต้นด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับที่บอยถึงถามใช่ครับมันเต้นยากว่าสอนสิลูกมันก็ไม่ยากขนาดนั้นครับผมอ่ะนิดนึงโสดทำไมล่ะครับถ้าคุณบังเอิญต้องการมีคนเดี๋ยวแป๊บนึงนี่กล้องอยู่ทางนี้กล้องอยู่ทางนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาไปตัดลง TikTok พี่โอเคย้อนไลค์ย้อนวิวอ่ะตรงนี้นะฮะตรงนี้กับน้องอัพครับยาโสดทำไมล่ะครับถ้าคุณบังเอิญต้องการมีคนมาแคร์ลองให้ผมดูแลสักวันไหมไม่ได้จะป้ายยาแค่อยากให้ลองพิจารณามาลองมองตาเข้าใจไอ้ที่วันไว้รับรองว่าหายชัวร์ว้าวอันนี้คือง่ายเหรอคิดว่ามันยากนะมันได้อยู่ครับมันไม่ยากขนาดนั้นครับมันอาจจะดูยากแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ยากครับจริงป่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็มีให้ได้ไปแบบว่าทาเลนต์กันใน TikTok ด้วยใช่มันก็เลยเรียกว่าชาเลนจ์ได้เลยมันต้องมีความพยายามนิดนึง อ่ะไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยเลยอ่ะตอนแรกที่พี่แบบพี่จินตนาการไว้ในแบบบัวนะว่าต้องเป็นแบบนิ่งๆขึ้นๆยิ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเดินเข้ามาตะกี้พี่ตกใจเอ้ยจะคุยกับเขายังไงเขาต้องไปคุยกับฉันแน่เลยอย่างเงี้ยคุยครับจริงๆแล้วเป็นคนตลกเนาะน่ารักไม่อาจจะไม่รู้ว่าตลกมุกแป๊กอะไรเป็นไปได้แต่พี่โดนตกแล้วรู้ตัวหรือยังโอ้ยขอบคุณครับเพราะฉะนั้นซิงเกิลหน้าต้องมาคุยกันอีกนะได้ได้เลยครับได้เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะครับเป็นการเปิดครั้งแรกของพี่บอยด้วยในช่วง His Check In Life นะครับแล้วก็โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะอัพนะได้เลยครับวันนี้ขอบคุณครับผมน้องอัพครับขอบคุณครับผมทุกคนครับ His Check In Right Now Right Here ที่ His Thailand